คุณผู้ชมจากดราม่าหนักๆเครียดๆนะคะมาที่เรื่องชวนเขินค่ะปรับอารมณ์กันเลยปรับแบบสิ้นเชิงพอเป็นเรื่องความรักแบบหวานๆแล้วนะคะของคู่รักณเดชน์ยาย่านั่นเองค่ะเรื่องความหวานเนี่ยคู่นี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆแถมแม่แก้วเนี่ยนะคะคุณแม่ของณเดชน์เนี่ยก็ปลื้มอกปลื้มใจในตัวยาย่ามากๆล่าสุดจ้ะมีโอกาสได้เจอกับทั้งคู่เลยควงกันมาออกงานนะคะก็เลยขออัปเดตการพัฒนาความสัมพันธ์สักหน่อยว่าเอ๊มีการแพลนเรื่องอนาคตเอาไว้บ้างหรือยังเห็นเหมือนว่าฝ่ายชายเนี่ยเขากำลังสร้างบ้านหลังใหม่แววมานะคะว่า30กว่าล้านจ้ะไม่รู้ว่าจะเป็นการสร้างเรือนหอไว้รอยาย่าหรือเปล่าไปฟังค่ะมียังไม่มียังไม่มีผมมาสร้างบ้านสร้างบ้านให้แม่แต่เผื่อแบบว่าแม่ๆนะน้ามาจากขอนแก่นก็มาอยู่ได้30ล้านได้มั้ยคะไม่บอกราคาดีกว่าอยู่ง่ายกินง่ายไม่ยากสร้างกับเรือนหอหรือว่าสร้างแค่ให้พ่อแม่ยังครับยังต้องใช้ต้องเป็นสร้างใหม่อีกครั้งเดี๋ยวคงต้องดูกันอีกทีแบบว่าจะชอบแบบไหนสุดท้ายแล้วก็ต้องให้เขาแบบว่าแบบที่เขาแบบอยู่แล้วเขาสบายตัวสบายใจด้วยเอาพื้นที่ที่ปลูกต้นไม้ได้เยอะๆค่ะแต่จริงๆอนาคตทุกคนควรจะต้องเตรียมไว้ในระดับนึงแล้วค่ะแต่ว่าพอแบบลึกซึ้งขนาดนี้เราก็ยังไม่ได้คุยกันค่ะก็ขอที่ปลูกต้นไม้ได้เยอะๆหน่อยนะคะจะเป็นเรือนกระจกหรือว่าแบบเป็นอยู่ในดินก็ได้อยู่ในดินก็ได้เหรอไม่หนูเป็นไส้เดือนไม่ใช่ค่ะขอพื้นที่ค่ะขอพื้นที่ให้แบบว่าปลูกต้นไม้ไม่ใช่ตัวหนูไปอยู่ในดินหมายถึงว่าปลูกต้นไม้จะอยู่ในเรือนกระจกหรือว่าลงดินก็ได้หนูจะเล่นตัวเองเป็นยาย่าพี่บอกว่าหนูเป็นไส้เดือนได้ยังไงอะคะจบเลยหมดกันเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมความหวานของคู่นี้เนี่ยนะคะโอ้โหไม่เคยทำให้ผิดหวังแต่ว่าเขาบอกแล้วนะว่าบ้านหลังนี้ยังไม่ใช่ของยาย่ายังไม่ใช่เรือนหอสร้างเอาไว้ให้ครอบครัวแต่ถ้าในอนาคตยาย่ารีเควสอะไรก็คือเดี๋ยวจัดให้นี่